ที่ขึ้นไปนำเสนอจะได้รับเวลาในการนำเสนอประมาณกลุ่มละ25นาทีนะครับเวลาโดยรวมนะครับ25นาทีแล้วเราจะพักอาหารทานอาหารกลางวันกันห้องข้างๆหลังจากนั้นกลับมาเราก็จะมานำเสนองานกันต่อนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะครับระหว่างที่นำเสนอเดี๋ยวจะมีเครื่องมือให้กลุ่มอื่นๆได้ออกข้อคิดเห็นหรือคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการใช้แพดเล็ตเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับทุกท่านก็สามารถพิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็นเข้าไปได้ในระหว่างที่แต่ละกลุ่มนำเสนอนะครับก็เราพยายามจะจบโครงการในวันนี้ให้ได้ภายใน4โมงเย็นนะครับดังนั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการท่านแรกและปัจจุบันเป็นท่านที่ปรึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนีสมบูรณ์ธรรมขึ้นกล่าวเปิดงานครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิธีการแบบนี้หรอกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันทั้งหมดเลยนะคะฉันก็ดีใจมากนะคะก็ที่เห็นท่านมาพร้อมเพรียงกันแต่เรายังมีหลายท่านยังไม่มานะคะก็เลยขึ้นมาขัดตาทับบอกว่าถ่วงเวลานิดหน่อยนะคะเพื่อให้หลายๆท่านที่มีความสำคัญกำลังเดินทางมานะคะเช้านี้รถติดใช่ไหมคะท่านคงจะมาได้ลำบากพอสมควรนะคะดิฉันใช้รถไฟฟ้านะคะก็เลยสะดวกหน่อยก็ต้อนรับแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะประเดี๋ยวอาจารย์นุชัยเนี่ยท่านจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังคือความเป็นมาเป็นไปแล้วก็จุดประสงค์ของวันนี้นะคะพวกเราทำงานกันมา1ปีนะคะด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายมากๆนะคะที่ได้ช่วยนะคะทำให้งานเนี่ยมันออกมาได้เดินหน้าไปอย่างดีทีเดียวค่ะนะคะก็เห็นในความพยายามของทุกเครือข่ายที่ช่วยกันนะคะตรงส่วนกลางนี่ก็มีส่วนมากในการที่จะช่วยฟาซิลิเตตหรือมีปัญหาอะไรก็รับมาช่วยกันทำนะคะหรือยังมีหลายๆปัญหาที่เราไม่ทราบนะคะว่าผู้บริหารเครือข่ายเนี่ยท่านต้องรับภาระหนักอยู่พอสมควรนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะได้มาแชร์กันนะคะมีส่วนของความสำเร็จที่เราอยากจะบอกนะคะ อยากให้ท่านที่ทำสำเร็จเนี่ยบอกนะคะเราเนี่ยเป็นตรงกลางเราก็มีหน้าที่ในการที่จะผลักดันนะคะหรือสนับสนุนนะคะแต่งานทุกอย่างความสำเร็จทุกอย่างอยู่ที่เครือข่ายจะทำขึ้นมานะคะสกอก็คงเป็นมีลักษณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ในสกอก็ช่วงหนึ่งนะคะที่บอกว่ามาก่อตั้งเนี่ยจริงผู้ก่อตั้งจริงคืออาจารย์ภาวิตนะคะเป็นท่านเป็นแต่เพียงคนเข้ามาบริหารทำให้มันกลายเป็นจริงขึ้นมานะคะคอนเซปต์ของเราเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือคอนเซปต์ของมูกนี่แหละค่ะนะคะทำยังไงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายนะคะทำงานร่วมกันนะคะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีเพื่อทำให้การศึกษาเนี่ยมันขยายโอกาสกว้างขวางแล้วมันก็อันนี้เราคิดตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะกว่า10ปีนะคะ12ปี13ปีตอนที่เริ่มก่อตั้งนะคะตอนนี้พอมันมีมูฟมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการศึกษาเนี่ยมันจะไม่มีขอบเขตนะคะมองไปทั้งอนาคตเลยนะคะมันไม่มีมหาวิทยาลัยแล้วนะคะใช่ไหมคะนักศึกษาเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนเรียนที่ไหนก็ได้เขาอาจจะเลือกมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกก็ได้ถ้าเขาสามารถที่จะเข้าไปเรียนนะคะหรือถูกนั่นไปได้นะคะเรียนได้จบอะไรแบบเนี้ยนะนี่ก็คือแล้วยังน่ากลัวกว่านั้นนะคะไม่มีมหาลัยที่ไม่มีขอบของมหาลัยเนี่ยที่จะกั้นนักศึกษาแล้วนะคะ องค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรความรู้ก็สามารถที่จะจัดความรู้เนี่ยให้กับคนอื่นๆคนทั่วไปในโลกนี้ได้นะคะมันก็เห็นเป็นภาพที่ชัดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะนั้นพวกเรามหาลัยก็ทำยังไงเราถึงจะคีปอัพให้ทันโลกที่กำลังปรับไปอย่างรวดเร็วนะคะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว TCU ก็
พยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะเราบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้นะคะผู้รู้เนี่ยอยู่ในมหาลัยนะคะเราก็อยากให้ท่านมาแชร์กับเรามาช่วยกันทำกับเราใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนเป็นส่วนกลางที่จะกระจายนะคะดึงองค์ความรู้ที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยเข้ามาดึงองค์ความรู้จากคนของเราเองนะคะเข้ามาแชร์กันนะคะท่านบางแห่งท่านทำสำเร็จนะคะท่านก็ช่วยแชร์ให้คนอื่นทราบว่าท่านทำอย่างไรนะคะต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ได้ไม่ใช่โดยการแยกกันเราต้องรวมกันแล้วถึงจะอยู่รอดนะคะยิ่งเราการศึกษาเราเนี่ยถูกจัดอันดับลงไปเรื่อยๆละนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่รอดได้ยังไงก็หวังพึ่งมหาวิทยาลัยนี่แหละนะคะซึ่งยังคิดว่ายังเป็นองค์กรที่จะเป็นหลักในด้านการศึกษานะคะที่จะช่วยทำให้ไอ้ระบบของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะก็ฝันนะคะก็ใครมีหน้าที่เราก็มีหน้าที่เราก็ทำไปนะคะมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดแต่อย่างน้อยก็มีคนกลุ่มนึงที่กำลังช่วยกันทำงานที่จะผลักให้มหาลัยไทยเนี่ยนะคะสู้กับเขาได้ในโลกนะคะส่วนนี้การศึกษาที่จัดอยู่กำลังทำอยู่เนี่ยนะคะไทยมูกหรือว่าต่อไปจะเป็นชื่ออื่นๆก็ตามนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักทำให้การศึกษาของเราไปสู้เขาได้นะคะก็ว่าจะพูดสั้นๆก็ยาวแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์วิชัยนะคะก็ฝากไว้นะคะก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเดี๋ยวนี้ก็อยู่มานานแล้วนะคะก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะสงสัยจะล้าสมัยไปแล้วล่ะนะคะก็หวังพึ่งท่านๆทั้งหลายนะคะที่กำลังก้าวหน้ากำลังช่วยกันทำนะคะว่าท่านคงจะพาไปสู่พาอนาคตของชาติไปสู่สิ่งที่ดีนะคะก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือมาช่วยกันทำงานวันนี้นะคะแล้วก็จริงๆเรามีอีก2วันนะคะถ้าท่านมีเวลาท่านอยู่ต่อนะคะมี International Conference นะคะอีก2วันที่นี่เหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับก็กราบขอบพระคุณท่านที่ปรึกษานะครับอาจารย์สุภณีสมบูรณ์ธรรมนะครับขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะครับตอนนี้ทุกท่านนั่งเป็นกรุ๊ปของตัวเองนะครับก็จะมีกรุ๊ปเครือข่ายผู้บริหารเครือข่ายกรุ๊ป1กรุ๊ป2นะครับมีผู้สอนกรุ๊ป1กรุ๊ป2แต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีบริบทแตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์อนุชัยก็คงจะมาให้ข้อมูลตัวนี้อย่างชัดเจนแต่ก่อนที่จะเรียนเชิญท่านอาจารย์อนุชัยนะครับผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับเพื่อให้การสนทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีfacilitator ประจำกลุ่มนะครับกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่1ก็จะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุภณีนะครับกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่2ก็จะรับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาทีซียูชั้นหนึ่งนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวลเลิศฤชโลลานนะครับกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มของอาจารย์กลุ่มแรกนะครับก็จะรับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.อนุชัยธีระเลิศเชษฐีนะครับและสุดท้ายนะครับกลุ่มอาจารย์กลุ่มที่2ก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายศักดิ์นะครับเราก็จะมีเลขาประจำกลุ่มด้วยเพื่อช่วยให้การสรุปข้อมูลเป็นไปได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ชี้แจงแต่ละกลุ่มไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.อนุชัยขึ้นอธิบายประวัติศาสตร์เรื่องราวของไทยมุกขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับเป็นท่านที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับท่านอาจารย์สุพันธ์ดีท่านอาจารย์ชวลเลิศนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารเครือข่ายนะครับท่านคณาจารย์นะครับที่ร่วมทำรายวิชามูกกับโครงการไทยมูกนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับครับก็เราเดินทางกันมาถึงประมาณนะครับประมาณเราเริ่มต้นประมาณกันยายนนะครับปีที่แล้วนะครับนับถึงตอนนี้ก็ประมาณ9เดือนนะครับ9เดือน
ก็ฝ่าฟันหาปัญหาอุปสรรคกันมาพอสมควรนะครับก็เราคงจะไม่พูดอดีตใช่ไหมครับเราจะพูดปัจจุบันแล้วก็อนาคตกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตสรุปสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในภาพใหญ่ๆนะครับเพื่อเป็นอินพุตให้กับอาจารย์จริงๆแล้วต้องเรียนอาจารย์หนึ่งครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารทุกคนที่มาร่วมในวันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยได้รับเชิญมาเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทำเครือข่ายบริหารเครือข่ายแล้วก็รายวิชาประสบความสำเร็จนะครับมีสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับมีสิ่งที่มีอะไรต่างๆที่จะมาแชร์ซึ่งเราจะรวบรวมนะครับบทเรียนที่มีคุณค่าอันนี้นะครับไว้แล้วก็ประมวลให้เกิดมาเป็นแนวทางในการบริหารเครือข่ายแนวทางในการจัดการรายวิชานะครับเพื่อไว้ส่งต่อนะครับเพื่อให้กับผู้ที่จะมาทำรายวิชานะครับมาบริหารเครือข่ายในระยะที่2นะครับซึ่งก็จะมีพวกเรานี้แหละครับที่เป็นตัวหลักอยู่นะครับแต่วันนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะมารวบรวมนะครับประสบการณ์นะครับมาสังเคราะห์ประสบการณ์แล้วก็เอาไปใช้ด้วยกันนะครับในภาพรวมเนี่ยครับโอเคนะครับทางกำหนดการก็ท่านดร.วรสวงนะครับอาจารย์ช้างของเราได้ชี้แจงไปแล้วนะครับก็จะมีภาพใหญ่ๆประมาณนี้วันนี้ก็จะมีเซสชั่นนอกจากประชุมกลุ่มพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแชร์ทีละเรื่องนะครับเราจะแชร์เรื่องการบริหารเครือข่ายก่อนท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์วิชาก็สามารถที่จะให้มุมมองจากมุมของอาจารย์ได้อาจารย์ที่ถูกบริหารนะผู้บริหารก็แชร์มุมมองของผู้บริหารก็จะได้ช่วยกันเติมให้ภาพรวมนี่มันสมบูรณ์นะครับและช่วงบ่ายก็จะเป็นการแชร์ของการจัดการของอาจารย์เองในรายวิชานะที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเรามาสรุปร่วมกันนะครับในภาพรวมนี่ครับเราจะมีเครือข่ายนะครับเราเรียกว่าการทำงานทั้งหมด14กลุ่มด้วยกันนะครับในโครงการนี้นะครับ14กลุ่มด้วยกันนะมีทั้งหมด150รายวิชานะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็จะรับรายวิชาไปมากบ้างน้อยบ้างนะครับสูงสุดก็ประมาณ29รายวิชานะครับก็จะเห็นเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่สุดก็คือเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนนะครับตัวเลขข้างหน้าคือวิชาตัวเลขข้างหลังก็คือเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดจาก150นะครับป้ายเหลืองคือเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาก็จะมีอยู่7เครือข่ายด้วยกันนะครับที่ไม่มีสีก็จะเป็นมหาลัยขนาดใหญ่มหาลัยที่รับหลายๆวิชาพร้อมๆกันก็รวมประมาณนี้นะครับบางมหาลัยก็รับ TOR เป็นระยะหลังๆสุดนะครับก็ยังอยู่ในเฟสซิ่งที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนานะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้เราจะเห็นความหลากหลายนะครับเราจะเห็นมหาลัยที่อยู่กระจายพื้นที่กันนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับแล้วก็มีมหาลัยที่เป็นมหาลัยทางไกลโดยตรงนะครับมหาลัยที่เป็นมหาลัยที่เป็นการสอนในระบบปิดแต่ว่าก็มาช่วยทำรายวิชามูฟอยู่หลายๆมหาลัยนะครับในภาพรวมตรงนี้อันนี้เป็นสถิตินะครับของการเปิดสอนนะเมื่อวานนี้นะครับนะเมื่อวานนี้ก็มากบ้างน้อยบ้างนะครับก็มีอยู่5เครือข่ายนะครับมีอยู่5กลุ่มที่สอนครบแล้วนะครับ100วิชาเปิดสอนครบแล้ว100วิชาจะยังสอนอยู่ท้ายๆนะครับกับมีอีกหลายๆกลุ่มที่กำลังพยายามเดินหน้าไปให้ถึงสอนให้ครบนะครับก็มีความพร้อมอยู่เยอะพอสมควรนะครับทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับถ้านับ150รายวิชานะครับเราเดินหน้ามาประมาณ 65%นะครับของรายวิชาทั้งหมดนะครับก็เชื่อว่าในเร็ววันนี้เนี่ยก็จะสอนได้ครบทุกวิชานะครับขออนุญาตแสดงรายชื่อเฉพาะเครือข่ายที่สอนครบนะครับแล้วนะครับภาพรวมประมาณนี้ในภาพใหญ่ๆครับเราเปิดมา165ก็ตกประมาณสักเกือบ100วิชานะครับในภาพณเมื่อวานนี้ครับมีจำนวนการสมัครเรียนรายวิชานะครับอันนี้ไม่ได้นับเป็นยูนิคเพอร์ซันนะครับถ้าหนึ่งคนสมัครหลายวิชาก็จะนับหลายๆครั้งนะครับตัวเลขของการสมัครเรียนต่อคนต่อครั้งเนี่ยครับก็จะประมาณ 41,580 นะครับคนครั้งก็แปลว่ามีคนที่สนใจลงทะเบียน 41,000 กว่า
นะครับครั้งนะครั้งอาจจะมีซ้ำนะฮะอาจจะมี1คนสมัครหลายวิชานะแต่ภาพรวม 41,000 นะครับก็เพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะมีบางคนลงแล้วอาจจะถอนไปอาจจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อยู่ที่ 39,000 ก็เป็นตัวเลขที่ดูดีทีเดียวนะครับผมนับตั้งแต่วิชาแรกที่เปิดนะครับก็จะมีของเครือข่ายของท่านอาจารย์บรสูงท่านอาจารย์จิตติก็จะว่าจะเป็นวิชาแรกๆเครือข่ายภาคกลางตอนบนนะครับเดินหน้านำหน้าเป็นทับหน้าเลยเปิดไปเจอปัญหาอะไรต่างก็ส่งต่อนะครับช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่1มีนาจนถึงเมื่อวานนี้18นะครับทั้งหมดนี้ประมาณ4เดือนครึ่งนะครับเราช่วยกันทำตัวเลขได้ประมาณ 40,000 คนนะครับ 40,000 คนครั้งนี้ผมว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียวแล้วก็น่าพอใจทีเดียวนะครับถ้าเราลิสต์ท็อป10นะครับท็อป10อันนี้เอาเชิงปริมาณก่อนละกันนะครับเอาเชิงปริมาณว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยวิชาไหนเนี่ยที่มีผู้เข้าเรียนสูงสุดนะครับ10อันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่ชื่อวิชา Empathy นะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นวิชาที่ทางสวทช.ที่ช่วยเราทำระบบเนี่ยเปิดไว้เพื่อทดสอบนะครับแล้วก็ยิงจำนวนผู้ใช้ทดสอบระบบร่มไม่ร่มอะไรต่างๆท่านวิชานี้ก็ไม่น่าแปลกใจครับมีจำนวนคนเยอะสุดนะครับแต่ว่าวิชาที่เปิดการเรียนการสอนจริงนะครับแล้วมีจำนวนคนเยอะสุดนะครับก็คือวิชาที่ชื่อว่าจิตวิทยากับชีวิตประจำวันนะครับ 2,192 คนในการเปิด1ครั้งนะครับเป็นตัวเลขที่น่าดีใจนะครับในนามของเครือข่ายทั้งหมดพวกเราทั้งหมดที่ทำโครงการMOOCในระดับชาตินะครับเราก็ทำได้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจจริงแม้ว่าเมื่อเทียบกับ MIT Harvard เขาไป6หลัก7หลักก็ตามนะครับเราประมาณ4หลักแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูสวยงามดูดีทีเดียวในการเปิด1ครั้งนะครับอันนี้เป็นขออนุญาตแห้งเกลียดเป็นวิชาของเครือข่ายภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนจิตวิทยากับชีวิตประจำวันนะครับถ้าอาจารย์สนใจเข้าไปลองดูได้แล้วก็จะไล่กันลงมานะครับก็จะมีเรื่องของ Open EdTech นะครับอันนี้เป็นวิชาที่เราพยายามที่จะขอให้อาจารย์ที่จะเปิดวิชาMOOCเนี่ยเข้าไปเรียนนะครับอันนี้พัฒนาโดยทางมหิดลนะครับภายใต้เครือข่ายภายใต้การทำงานของทางศิลปากรที่ปรึกษาที่ดูเรื่องบริหารเครือข่ายนะครับก็ไล่ลงมาครับมีภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ของพะเยานะครับภาคเหนือตอนบนเหมือนกันนะครับผมก็จะว่าจะมีแต่5โอเคขออนุญาตแอคโคเรสเครือข่ายที่ทำยอดค่อนข้างสูงนะครับก็คือภาคเหนือตอนบนมา4อันดับเลยนะครับก็แต่ต่อมาครับก็อันดับต่อมามัธยมก็มา2อันดับอันดับท้ายๆอันดับ10นี้ก็จะเป็นสเต็มนะครับสเต็มศึกษาก็เป็นวิชาที่อินเทรนด์เราดูคอนเทนต์ก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะอินเทรนด์แต่คงอีกหลายปัจจัยนะครับจะต้องมีกระบวนการผลิตมีการประชาสัมพันธ์นะครับที่พวกนี้เราจะมาดูกันนะครับถัดมาก็จะมีของทางมสช.นะครับโดยเครือข่าย CCDKM การจัดการความรู้สำหรับชุมชนนะครับอันนี้ก็มาเยอะวิชาที่ชื่อว่า English Startup นะครับถัดมาก็จะเป็นทางวลัยลักษณ์เนี่ยครับเรื่องของสหกิจศึกษานะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนครับเข้ามาท็อป10อยู่2วิชาคืออาเซียนศึกษากับหลักการบัญชีนะครับก็จะพบว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นภาพที่สวยงามคือว่าทุกๆเครือข่ายเลยครับเรามีแชมเปี้ยนเรามีความพยายามกับเพื่อนและทำให้เกิดความสำเร็จนะครับของวิชาในเครือข่ายขึ้นมาได้ซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่วันนี้เราจะต้องมาช่วยกันถอดบทเรียนช่วยกันดึงว่าเราทำยังไงกันนะเราถึงจะมีวิชาที่เป็นแชมเปี้ยนออกมานะครับวิชานี้แตกต่างวิชานี้เหมือนการจัดการตรงไหนที่เข้าไปช่วยเสริมเข้าไปช่วยเติมนะครับจึงเกิดภาพนี้ออกมาได้นะครับก็เป็นภาพที่มีความสวยงามดูตัวเลขแล้วน่าภูมิใจทีเดียวนะครับอาจารย์เคยเปิดชั้นเรียนขนาด600คนไหมครับเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ทีเดียวใช่ไหมครับถ้าจะตรงนี้เนี่ยไล่ลงไปอีกหลายวิชานะครับท่านของอาจารย์วรสวงศ์นี่หลุดไปนิดเดียวนะครับหลุดอันดับ10ไปนิดเดียวอันดับ11หรือ12นะฮะ600กว่าเหมือนกันนะครับมันจะไล่กันมากเลยครับแต่ขออนุญาตเอาเป็น10อันดับแรกก่อนนะครับก็ที่นั่งในนี้นะครับอะไรอาจารย์เจ้าของวิชาหลายๆวิชานี่อยู่ท็อป10ท็อป7 20ทั้งนั้นเลยนะครับครับเราดูต่อไปครับ
อยากจะให้อาจารย์ได้เห็นโปรไฟล์ในภาพรวมและจะได้เป็นอินพุตให้อาจารย์ช่วยคิดว่าที่เราบอกว่าการจัดการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเราคิดไปเองหรือเปล่านะครับอาจารย์หลายๆคนก็ไม่ค่อยมั่นใจนี่เราคิดไปเองไหมที่เราทำมาเนี่ยเรามีกลุ่มจัดตั้งเรามีกลุ่มลูกค้าในมือนะฮะหรือเปล่าเรามาดูนะครับว่าภาพรวมสถิติมาจากไหนอันนี้มาจากระบบที่ชื่อว่า Insight นะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวนึงที่มาคู่กับระบบ Open EDA ที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับอาจารย์ทุกท่านกลับไปแล้วไปดูสถิติของวิชาตัวเองได้นะครับของตัวเองได้ผู้เรียนอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาวิชาที่มีผู้เรียนสูงสุดก็คือ 2,100 กว่าคนนะครับเอามาเป็นตัวแทนเพราะเชื่อว่าจะเห็นภาพการกระจายตัวของอายุได้เยอะแต่เดี๋ยวผมมีหลายวิชานะครับการกระจายตัวที่ปรากฏในสถิติของ Insight เนี่ยครับอาจารย์จะเห็นว่าขึ้นมาเป็น Bell Shape นะครับ Median ครับถ้าเป็นกลุ่มนักเรียนในมหาลัย Median ของเราประมาณเท่าไหร่ครับ20 21นะฮะไม่เกิน23อ่ะไม่เกิน25ใช่ไหมครับประมาณนี้ต่ำกว่า25นี่คือปอตีท่านเหนือจากนั้นก็คือปอโทปอเอกอาจจะเป็นคนทำงานด้วย Median ของวิชานี้อยู่ที่31นะครับค่าการอยู่ที่31นะครับมี 25% เท่านั้นนะครับที่อายุต่ำกว่า25ปีแต่ว่าเป็นนักศึกษาในมหาลัยแค่1ใน4เท่านั้นที่เหลือก็คืออาจจะเป็นปอโทปอเอกก็ได้อาจจะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ก็ได้แต่ที่น่าสนใจคืออายุมากกว่า41จำนวน 17% ของ 2,000 ประมาณ 400-500 คนนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นหลักฐานเป็น evidence ที่ชัดเจนว่ามีความต้องการในการเรียนรู้กระจายอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยก็คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคนที่มีเครื่องมือในการสื่อสารอย่างน้อยมีอีกจำนวนหนึ่งที่มีความสนใจและมีความต้องการในการเรียนวิชาต่างๆไม่เฉพาะวิชานี้ครับวิชาถัดๆไปที่มีอยู่ในท็อป10นะครับภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างผมพยายามเลือกวิชาที่มันเจเนอเรลนิดนึงนะครับไม่ใช่ฟิสิกส์ไม่ใช่อะไรคณิตอะไรต่างๆที่กลุ่มมันจะแคบนะครับเอาเจเนอเรลนิดนึงเนี่ยวิชานี้ถึงแม้ว่าหลักๆเยอะๆจะไปอยู่ที่กลุ่มประมาณใบปริญญาตรีนะครับแต่อาจารย์จะเห็นนะครับการกระจายตัวก็ยังทอดหางยาวๆไปมากกว่า41ปีก็ยังมี 17% นะครับก็ดูไลฟ์ลองพอสมควรนะครับตลอดชีวิตพอสมควรไปดูอีกวิชานึงครับ English Startup การกระจายตัวก็ในภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นการเซตติ้งขึ้นมาแต่ละวิชาใน30วิชานี้มาจากคนละเครือข่ายนะครับหลักการบัญชีมาจากภาคกลางตัวเลขก็ไม่ต่างกันเพราะการเซตติ้งเนี่ยผมคิดว่าสมมติฐานนั้นเนี่ยไม่ใช่ละมันน่าจะเกิดจากนี้จริงๆเกิดจากมีคนเข้ามาเรียนจริงนะมีภาคกลางเมื่อสักครู่เป็นภาคเหนือนะครับจะมีของการพยาบาลนี่ของมหิดลนะครับอันนี้ตัวชื่อพยาบาลผู้สูงอายุก็จะพบว่าตัวเลขของคนอายุเยอะๆเนี่ยก็ดูโดดขึ้นมาก็มีความชัดเจนอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้ไทมุกเราพาไทมุกมาถึงจุดที่ว่ามีคนรับรู้มีคนเข้าร่วมเรียนและใช้ประโยชน์จากระบบมากทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้าใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับของคนไทยนะครับผู้เรียนมาจากไหนนะครับเราก็บอกว่าสมมติฐานแรกคนไทยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราใช้ภาษาไทยแคปชั่นซับไตเติลโค้ดแคปชั่นอย่างต่างภาษาไทยหมดเลยนะครับอาจารย์พูดภาษาไทยถ้าใครจะมาเรียนนะครับผมก็ไปดูสถิตินะครับวิชาที่คนเข้าเรียนสูงสุดนะครับมาจาก23ประเทศแต่ตรงนี้ผมยังมีเครื่องหมายคำถามนิดนึงนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งยึดตัวนี้เป็นสถิติแต่ว่าถ้าผมดู3อันดับประเทศแรกแปลว่าประเทศที่มีคนเข้าเรียนสูงสุด3อันดับนะครับอาจารย์พบว่า 96% ประเทศไทยมาจากอเมริกามาจากออสเตรเลีย 1% กับ 0% 0% แปลว่าน้อยกว่าคือมันเป็นตัวเลข 0. จุดอะไรประมาณนี้ฮะก็จะต่ำกว่า 0 ไปก็จะพบว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นคนไทยในประเทศเหล่านั้นส่วน23เนี่ยอย่าเพิ่งยึดผมกำลังเช็คกับทางสวทช. อยู่ว่ามันอาจจะมีสแปมไหมมีโรบอทไหมมีใครแฮกเข้ามาไหมมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาตัวหลักๆที่เป็น3อันดับแรกเราดูเป็นแนวทางก่อนวิชาที่2ครับพยาบาลผู้สูงอายุนะครับ
3ประเทศนะครับไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับเริ่มเปลี่ยนนะอันดับ3เริ่มเปลี่ยนต่อมาครับอาเซียน13ครับท่านอาจารย์ปีนะครับอาเซียน13ครับอาจารย์เห็นอันดับ2มั้ยครับมันดูเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าจะเป็นไปได้อยู่มันไม่น่าจะเป็นโรบอทจากประเทศลาวเนาะมันน่าจะไม่น่าจะเป็นแฮกเกอร์ประเทศลาวลาวอันดับ2จำนวนผู้เรียนสูงสุดแล้วก็มีสิงคโปร์ตามมาอาเซียน13มี5ประเทศด้วยกันที่มาเข้าเรียนวิชานะครับอันนี้เป็นภาพโปรไฟล์กว้างๆคือแค่แมสเสจเดียวครับว่าอาจารย์ทราบไหมครับวิชาที่อาจารย์เปิดอยู่มีคนไทยผมสันนิษฐานเองว่าเป็นคนไทยในต่างประเทศนะครับเข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าต่อไปอาจารย์ทำเป็นภาษาอังกฤษถ้าต่อไปอาจารย์เปลี่ยนโค้ชแคปชั่นเป็นภาษาอื่นๆอาจารย์ครับเรามีโอกาสที่จะเริ่มเปิดการศึกษาเราไปสู่ต่างประเทศนะครับเป็นช่องทางที่แม้กระทั่งเรายังไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเรายังไม่ได้มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมาด้วยอะไรครับด้วยพลังของอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ไหมครับทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับการศึกษาระดับไหนอาจารย์ทายสิครับว่าเป็นระดับไหนนะครับเราคงเดาว่าประมาณพอร์ตดีกรีก็คือปริญญาเนาะใช่ไหมครับปริญญาเยอะนะฮะแต่ว่าหลังปริญญาตรีและก่อนปริญญาตรีก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นวิชาจิตวิทยาชีวิตประจำวันหลังปริญญาตรีเกือบ 30% นะครับก่อนปริญญาตรีประมาณ 12% นะครับถัดมาครับหลักการบัญชีครับอันนี้ท่านอาจารย์ที่ผลิตรายวิชาเนี่ยได้ทราบจากท่านว่าท่านตั้งใจจะให้เป็นบัญชีที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ก็พบว่าทุกคนจริงๆแม้กระทั่งต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับมัธยมปลายนี่เป็นแท่งที่สูงขึ้นมาตรงนี้นะครับมัธยมปลายวันนี้ก็คือปริญญาโทที่คือปริญญาตรีนะครับด้านหลังปริญญาโทก็ยังมีนะครับการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นวิชาที่มีความตั้งใจว่าทุกคนน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับต่ำกว่าปริญญาตรีเนี่ย 36% อาจารย์ให้ทรายมาทำกันบ้านนะครับหรือว่าเป็นความสนใจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของวุฒิการศึกษาก็ไม่ได้กระจุกเฉพาะปริญญาตรีนะครับยังมีผู้ที่มีความรู้เยอะๆยังมีผู้ที่มีความสนใจหรือได้รับมอบหมายก็แล้วแต่นะครับยังมาเรียนอยู่จำนวนมากนะครับเอาละครับในภาพรวมวันนี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นตัวเลขภาพใหญ่ๆนะครับที่แชร์ให้ท่านได้เห็นว่าโปรไฟล์เราเดินหน้ากันมาถึงตรงนี้นะครับสภาพปัจจุบันวันนี้นะครับเราคงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเอาบทเรียนที่ประสบความสำเร็จเอาบทเรียนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่จะต้องปรับปรุงมาแชร์กันก็มีกลุ่มผู้บริหาร2นะครับอาจารย์2โต๊ะนะครับอันนี้ภาพใหญ่ๆนะครับอาจารย์จะได้เวิร์กชีตกันคนละ2ใบนอกจากรายชื่อนอกจากกำหนดการแล้วนะครับเวิร์กชีตคนละ2ใบมีกลุ่มผู้บริหารครับใบแรกเนี่ยอาจารย์จะมีพื้นที่ว่างให้เขียนว่าสิ่งที่อาจารย์ทำได้ดีในการบริหารเครือข่ายนะครับอาจารย์โน้ตช็อตโน้ตเฉยๆนะครับอาจารย์จะมีตัวอย่างเขียนสั้นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกลุ่มนี้ครับจะขออนุญาตแต่ละกลุ่มว่าจะให้เวลา10นาทีแรกเนี่ยครับให้อาจารย์เนี่ยลองทบทวนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารหรือว่าท่านอาจารย์ทบทวนสิ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็โน้ตเฉพาะของอาจารย์ขึ้นมานะครับและหลังจาก10นาทีแรกเนี่ยก็จะเปิดโอเพ่นนะครับของโต๊ะแต่ละโต๊ะเนี่ยให้ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่อาจารย์โน้ตไว้นะครับในสิ่งที่อาจารย์ทำให้สำเร็จในสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องมีการหาบทเรียนที่ดีหรือว่าปรับปรุงต่อไปอาจารย์อาจจะยังไม่มีเอ๊ะแล้วจะเอากรอบอะไรจะเอาประเด็นไหนเนี่ยก็มีประเด็นตัวอย่างผมใช้คำว่าตัวอย่างนะครับเพราะว่าอาจารย์จะคิดนอกจากบุลเลตพวกนี้เลยก็ได้นะครับแต่บุลเลตพวกนี้เป็นพอยต์หลักๆในการบริหารเครือข่ายนะครับแต่อาจารย์จะเอาประเด็นอื่นเลยที่ไม่มีในกรอบทฤษฎีไหนตำราไหนแต่ว่ามันเกิดขึ้นในเครือข่ายมันเกิดขึ้นในวิชาของอาจารย์ค้นพบอาจารย์ได้พบอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ใส่เข้ามาเลยนะครับนั้นในบุลเลตนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์ช่วยการระดมประมาณนี้นะครับ
ก็มีเวลาประมาณชั่วโมง15นาทีนะครับของเครือข่ายนะครับโอเคมันมีความหลากหลายอยู่นะครับมีเครือข่ายที่สำเร็จมีเครือข่ายที่ทำมาถึงปลายทางนิดเดียวแล้วกับมีเครือข่ายที่ยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแพทเทิร์นนะครับเราจะหลายๆวิชาจะได้แพทเทิร์นของวิชาตัวเองไปเป็นข้อมูลอันนี้ผมขอลงไปรายละเอียดนิดนึงนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นอะไรทราบไหมครับคือแพทเทิร์นของจำนวนคนที่สมัครเรียนแกน X เป็นเวลานะครับสัปดาห์แกน Y เป็นจำนวนคนอันนี้คือแพทเทิร์นที่1จำนวนคนที่สมัครเรียนเนี่ยค่อยๆขึ้นด้วยแพทเทิร์นแบบนี้บางวิชาขึ้นแบบนี้บางวิชาขึ้นแบบนี้บางวิชาขึ้นแบบนี้และบางวิชาค่อยๆขึ้นแบบนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันน่าจะมีการจัดการของเครือข่ายเป็นการจัดการของรายวิชาที่ทำให้แพทเทิร์นของการลงทะเบียนเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นและเฉลยเราจะมาดูให้แบบไหนที่เราคิดว่าควรจะเป็นแบบไหนที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วไอ้แบบที่ควรจะเป็นมันควรจะทำยังไงให้มันเป็นแบบนั้นนะฮะสำหรับผู้สอนนะครับก็จะมีเอาไลน์ให้อาจารย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากอาจารย์คิดนะครับผู้สอนเนี้ยก็จะมีรายละเอียดนอกจากการจัดการรายวิชานะครับก็จะมีรายละเอียดเช่นว่าอาจารย์จัดการแต่ละสัปดาห์แต่ละหัวข้อของอาจารย์อย่างไรนะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟของ engagement นะครับเส้นกราฟแต่ละเส้นแสดงว่าผู้เรียนวิชาเนี้ยมีส่วนร่วมกับอาจารย์มากน้อยแค่ไหนนะครับกราฟบนนี้เหมือนกับว่าเข้ามาดูหลายๆหน้ากราฟนี้ดูวิดีโออย่างเป็นต้นแพทเทิร์นเหล่านี้ครับผมพยายามเอาหลายๆวิชามาดูเอาวิชาที่มีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันอาจารย์จะพบว่าโอ้มันเป็นความสวยงามแล้วมันมีความหลากหลายของแพทเทิร์นนะครับของเส้นกราฟอยู่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าแต่ละวิชาที่ทำให้เกิดแพทเทิร์นเหล่านี้อาจารย์ทำยังไงนะแล้วเราควรจะทำให้เป็นแพทเทิร์นยังไงดีนะนะฮะเพื่อทำให้วิชามันเดินหน้านะครับออกมาน่าสนใจโอเคไหมครับนี่มาจากของจริงแต่มาจากกราฟ6วิชามีแพทเทิร์นอาจารย์เห็นรูปภูเขาไม่เหมือนกันเลยนะครับบางวิชาก็มีภูเขาหลายรูปบางวิชาลูกเดียวนะบางวิชาก็ลูกแรกแล้วก็ไม่มีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เข้าเป็นแพทเทิร์นอันนี้การดูวิดีโอในวิชานะครับสีเขียวก็คือดูจนจบวิดีโอนั้นสีเทาคือดูไม่จบนะครับอยู่ไม่ถึงปลายทางนะครับก็จะมีความหลากหลายของแพทเทิร์นการดูวิดีโออยู่นะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับต่างๆครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นอินพุตให้กับทั้งท่านผู้บริหารเครือข่ายนะครับและทั้งคณาจารย์ในเครือข่ายอาจารย์วิชานะครับวิชาที่สอนจบแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีแพทเทิร์นของตัวเองอาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการดิสคัสได้อาจารย์โชว์เอวิเดนซ์บางอย่างเพื่อทำให้เกิดการทำความเข้าใจกันได้ท่านผู้บริหารเครือข่ายถ้ามีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะครับท่านก็ดึงเอาประเด็นที่เป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับก็ผมขออนุญาตนำเสนอไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกันนะครับก็ขอเป็น10นาทีแรกนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณดีไหมครับอาจารย์ช่วงนี้จะลองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะครับแล้วพอครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนอาจารย์นะครับก่อนจะเริ่มอาจารย์วรสูงได้แนะนำท่านฟาซิลิเทเตอร์ประจำกลุ่มเรียบร้อยนะครับเลขาประจำกลุ่มแล้วนะครับโอเค
อดกุ๊กเดียวนะไม่ยอมเขาไม่ได้เงินเปลี่ยนนโยบาย